ที่3ของรายการนะครับเรามีเรื่องของฟุตบอลไทยมาคุยกันโดยเฉพาะศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกครับที่จบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวติดตามทั้งหมดนี้ใน TPL Today ครับเรื่องราวของฟุตบอลไทยหลังจากเบรกไปประมาณ1เดือนกลับมาแล้วสวัสดีแล้วค่ะสวัสดีคุณธีรยุทธ์สวัสดีคุณชิตพลนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะกลับมาคราวนี้ TPL Today ประจำการปกติเรียบร้อยค่ะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะนอกเหนือจาก U19 ซึ่งตอนนี้ไทยกำลังแข่งขันอยู่ตามหลังเยเมนอยู่1ลูกนะคะแต่เวลาตอนนี้ล่าสุดมาแล้ว1-1แล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะ1-1แล้วครับจบครึ่งแรกเสมอ1-1นะลุ้นกันสนุกนะคะเพราะว่าไทยเราต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะเข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่าที่น่าสนใจตอนนี้ TPL Today บ้านเราเมื่อวาน Toyota League Cup ต้องบอกว่าสนุกจริงๆค่ะแล้วก็เมื่อวันนี้ก็มีข่าวดีนะคะเมื่อโคซิโก้นั้นตกลงคุมทีมซูซูกิคัพเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับเชิญเลยครับค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะพบกับยุ้ยในช่วงนี้กับ TPL Today เมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุยกับคุณธีรยุทธ์คุณชิตพลไปนะคะว่าสำหรับในส่วนของโค้ชซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองนั้นหลังจากทำผลงานได้เป็นอย่างดีทั้งในการแข่งขัน4เกมและเอเชียนเกมที่ผ่านมาล่าสุดนั้นก็ได้ทำตามคำเชิญนะคะของสมาคมฟุตบอลในการมาคุมทีมชาติไทยลุยศึกซูซูกิคัพนั่นเองค่ะโดยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองตัดสินใจคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่สู้ศึก AFF Suzuki Cup 2014ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนพร้อมเตรียมวางผู้เล่นชุดคว้าอันดับ4 Asian Games เป็นตัวหลักโดยโคซิโก้กล่าวว่าต้องขอบคุณความไว้วางใจจากคุณวรวีมากุดีนายกสมาคมฟุตบอลโดยหลังจากการปรึกษาผู้ใหญ่หลายท่านนั้นให้เขาตัดสินใจรับงานนี้โดยอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยยังระบุว่ากับการคว้าแชมป์อาเซียนเป็นเรื่องยากเนื่องจากหลายทีมต่างมีการเตรียมตัวมาอย่างดีส่วนเรื่องนักเตะก็ได้คุยปรึกษากับคุณวรวีว่าจะใช้ผู้เล่นชุดเอเชียนเกมส์เป็นหลักแต่จะมีการเรียกผู้เล่นมากประสบการณ์มาเสริมทีมอีกประมาณ 5-6 คนโดยเกียรติศักดิ์ก็ยังหวังให้ธีรศิลป์แดงดากองหน้าอเมริกาได้รับการปล่อยตัวมาเล่นในศึกซูซูกิคัพโดยระบุว่าสภาพจิตใจของนักเตะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากไม่มีโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยการทำประตูได้ในแมตช์ระดับทีมชาติน่าจะทำให้เจ้ามุ้ยนั้นเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างมากโดยทีมชาติไทยนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนมายาวนานถึง12ปีโดยครั้งล่าสุดทีมช้างศึกได้เพียงรองแชมป์หลังพ่ายสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศในสกอร์รวม2นัดไป2ประตูต่อ3นะคะโดยสำหรับในการแข่งขันรายการนี้ค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยด้วยนะคะเพราะว่าในนัดแรกค่ะเราจะประเดิมสนามนะคะในรายการนี้ด้วยการเจอกับสิงคโปร์ในวันที่21พฤศจิกายนค่ะแล้วหลังจากนั้นในวันที่25พฤศจิกายนนะคะเราก็จะลงสนามต่อพบกับมาเลเซียนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ทางด้านของในการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะคะโดยเราจะเริ่มกลับมาแข่งขันกันแล้วในช่วงกลางสัปดาห์ก็คือวันพุธที่15ตุลาคมนี้ก็เช่นเคยค่ะมีในเรื่องของการจับฉลากนะคะในส่วนของผู้ตัดสินที่จะลงทำหน้าที่ค่ะโดยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาณสนามสุพัชลาไสยนะคะพลเอกชินเสนทองโกมลอุปนายกสมาคมฟุตบอลและประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินมีพิธีจับสลากกรรมการที่จะลงทำหน้าที่ในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกวันพุธนี้รวมถึงเกมช่วงสุดสัปดาห์ในวันที่18ถึง19ตุลาคมโดยเกมกลางสัปดาห์คู่ที่น่าสนใจที่สุดคือการทำหน้าที่ของชัยยะมหาปราบในแมตช์ที่อาร์มี่ยูไนเต็ดเล่นในบ้านพบกับชลบุรี FC ขณะที่อีกหนึ่งเชิดดำคนดังอย่างถนอมบริคุตจะได้ลงเป่าเกม Air Force Central FC พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดณสนามทูปะเตมีโดยแมตช์สุดสัปดาห์เปาหนอมจะได้ลงทำหน้าที่อีกนัดที่สุพรรณบุรี FC เล่นในบ้านพบกับแบงคอกยูไนเต็ดส่วนเกมดาร์บี้แมตช์กองทัพไทยระหว่าง Air Force Central FC พบกับ Army United นั้นสุเมษสายแววถูกจับสลากเป็นผู้ตัดสินในเกมนี้มาดูข่าวด้านของ BEC เทโรศาสนากันบ้างนะคะหลังจากที่เมื่อวานชื่นอกชื่นใจกับการคว้าแชมป์โตโยต้าลีกคัพไปค่ะแต่ว่าล่าสุดแฟนๆอาจจะต้องใจหายนะคะเมื่อ2ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ต่อกับสโมสรค่ะโดยโรเบิร์ตโคปูเลอร์ผู้อำนวยการสโมสร BEC เทโรศาสนะยืนยันโชชิโมจิตัวรุกชาวญี่ปุ่นอาจไม่อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าเนื่องจากเพื่อนตำรวจมีการเสนอค่าเหนื่อยจำนวนมหาศาลโดยผู้อำนวยการทีมมังกรไฟให้สัมภาษณ์ว่ามีความเป็นไปได้ที่ชิโมจิจะไปร่วมทีมเพื่อนตำรวจเนื่องจากมีการเสนอค่าเหนื่อยจำนวนมากกว่าเดิมหลายเท่าแต่ต้องมีข้อแม้ว่าทีมสุภาพบุรุษโล่งเงินจะต้องไม่ตกชั้นหลังจากจบฤดูกาลนี้โปคูเลอร์กล่าวเสริมว่าไดกิอิวามาสะกองหลังค
นสำคัญจะไม่อยู่กับทีมอีกต่อไปหลังสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงแล้วตัวอีวามาซาเองต้องการกลับไปค้าแข้งที่บ้านเกิดเพื่อให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวแล้วครับประตูแรกในเกมนี้ครับได้ทีมอีวามาซาครับและในช่วงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะในการแข่งขันโตโยต้าลีกคัพในรอบชิงชนะเลิศค่ะเมื่อมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะนั้นพบกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดณสนามสุพัชราไซเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้บรรยากาศจะสนุกสนานคึกคักแค่ไหนนะคะน้องพระแพรคุณธรัญญามโนลีหกุลพิธีกรภาคสนามเมื่อวานนี้ไปเจาะนะคะติดขอบสนามเลยจะเป็นอย่างไรไปติดตามสกู๊ปชิ้นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะกับดิฉันธรัญญามโนลีค่ะคุณค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่สนามสุพัชราไซค่ะเรามาเกาะติดบรรยากาศความมันนะคะของศึกโตโยต้าลีกครับรอบชิงชนะเลิศค่ะคู่ระหว่างทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะแชมป์เก่าที่จะพบกับทีมมังกรไฟ BC เทโรศาสนาค่ะซึ่งเข้าชิงปีนี้เป็นปีแรกด้วยนะคะความสนุกแล้วก็ความมันของกองเชียร์จะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับกองเชียร์ของทีมไม่นานครับเราเคยมาชิงครับไปครับเมื่อปี2009นะ5ปีแล้วแต่ว่าเราโอกาสที่มานานแล้ววันนี้ก็น่าจะเป็นวันหนึ่งที่แฟนไทโรสนุกที่สุดวันหนึ่งครับคิดว่าอะไรจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมของเราชนะในวันนี้คะผมว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เราชนะมาหลายๆเกมนะครับก็คือว่าเราร่วมกันเล่นแล้วก็เป็นทีมที่มีเยาวชนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนผสมระหว่างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีนักเตะตัวเก่าๆที่มีประสบการณ์ผมว่าส่วนผสมที่ลงตัวเนี้ยจะทำให้ไทโรประสบความสำเร็จครับสนามเริ่มด้วยความคึกคักของกองเชียร์ทั้งสองทีมการจัดทัพวันนี้แชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฝากความหวังไว้ที่การจบสกอร์ของฮาเบียร์ปาตินโยเพราะมีจักรพันธ์แก้วพรมทำเกมสนับสนุนส่วนบีซีเทโรศาสนามีโชชิโมจิราโดเมียดาโลวิชและชนาทิพย์สงกระสินนำทัพเกมรุกครึ่งแรกนาทีที่40มีจังหวะปัญหาเมื่อธีราธรบุญมาทันซัดเข้าประตูไปแล้วแต่ผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวล์ทำให้จบ45นาทีแรกเสมอกัน0ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่75เทโรขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากลูกเตะมุมและเป็นไดกิอิวามาซะโขกเข้าไปอย่างสวยงามและบวกอีก1ประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจอร์จิเวลคัมกองหน้าตัวสำรองจบเกม BC เทโรศาสนาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับสมัยแรกไปครองอย่างยิ่งใหญ่และเป็นการยุติสถิติแชมป์3สมัยซ้อนของทีมปราสาทสายฟ้าเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคกัปตันทีมมังกรไฟและคุณธัญญะวงนาคผู้จัดการทีมตัวก็รู้สึกดีใจนะครับที่เข้าชิงแล้ววันนี้เราไม่พลาดด้วยครับก็ขอบคุณเพื่อนๆร่วมทีมน้องๆรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมแล้วก็ขอบคุณข้างหลังนี่ครับชาวดาร์กอนไฟทุกท่านนะครับที่ตามเชียร์พวกเราตั้งแต่ต้นปียังก็ตามมาเชียร์วันนี้อย่างแบบหนาแน่นเต็มสนามสุขครับก็ความสุขวันนี้พวกเราทุกคนดีเจโรมอบให้พวกคุณด้วยครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพวกเด็กๆดาวรุ่งที่ไปทีมชาตินะครับค่อนข้างมีความมั่นใจกลับมาด้วยแล้วก็เด็กๆน้องๆเล่นด้วยกันมานานอะไรเงี้ยก็ในอนาคตข้างหน้าในรอบปี2ปีหน้านี้เราคิดว่าทีมน่าจะดีกว่านี้ครับผมรักคุณครับยาเทโลครับผมครับก็แน่นอนมานานนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรอเพราะว่าเราพยายามที่จะพัฒนาทีมของเรามาถึงจุดที่เราต้องการนะครับเราบอกแล้วว่า3ปีก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเริ่มพัฒนาจากนักเตะเยาวชนตอนนี้นักเตะเยาวชนเราเนี่ยก็ผลิดอกออกผลมาแล้วก็รวมกับนักเตะตัวเก่านะครับก็ทำให้สิ่งที่เรารอคอยเนี่ยมาถึงสักทีนะครับแล้วก็ประธานสโมสรอย่างคุณไพฮันเนี่ยก็ดึงอัพลำแกนก็มาร่วมงานกับบอจีซึ่งมารีดจุดของเราเนี่ยที่เป็นจุดอ่อนนะไม่เป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จได้ก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับก็คงไม่ได้เหนือกว่าบุรีรัมย์แน่นอนเป็นทีมอันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเน้นจุดแข็งของเรานั่นคือลูกกาอากาศนะครับซึ่งเราซ้อมมาเรื่องเซตพีซจะเป็นจุดแข็งของเราแล้วก็เรื่องของการเปิดลูกจากด้านข้างเนี่ยเราซ้อมมาตลอดนะครับแล้วเราก็สามารถทำได้นะครับเพราะเรายังบอกไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีกำลังใจที่เราจะทำทีมของเราต่อไปให้ดีไปกว่านี้นะครับก็ประธานสโมสรก็มีกำลังใจที่จะลงทุนเม็ดเงินในการที่จะพัฒนาทีมบีซีเทโรศาสนะให้กลับมาเป็นทีมหัวตารางเป็นทีมที่มีความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมอีกครั้งได้คุณนะครับก็ที่มาให้กำลังใจนะครับเราก็จะพยายามทำดีที่สุดตลอด6นัดที่เหลือนะครับทำให้ทุกนัดมีความสุขเยอะบางยิ่งทุกเกมที่เล่นในบ้านเราต้อง 100% ครับเยี่ยม
ศึกโตโยต้าลีกครับนะคะบรรยากาศก็สุดยอดมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของทางสกู๊ปพิเศษของเราก็ได้หมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพงษ์ไทยอักษรแก้วถ่ายภาพธัญญาบรรลุเถียรกุลรายงานจากสนามสุพัชราไซค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องพระแพรด้วยนะคะต้องบอกว่าสดใสน่ารักมากเลยค่ะทำให้บรรยากาศในสนามคึกคักขึ้นอีกเยอะเลยนะคะนี่ก็เป็นแชมป์แรกในรอบ12ปีนะคะของทางด้าน BEC เทโรศาสนานั่นเองรวมถึงเมสซี่เจนะคะเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมก็ได้รับรางวัลรถยนต์ Toyota Camry Hybrid ไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงทีม BEC เองก็ได้เงินอัดฉีดไปนะคะชิงชนะเลิศก็เป็นทีมชนะไปได้เงินไป5ล้านบาทนั่นเองค่ะต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้ BUFC News ค่ะกองหลังแบงคอกยูไนเต็ดมั่นใจทีมจะประเดิมแมตช์เปิดเบรกด้วยการคว้าชัยชนะเหนือ GSE สมุทรสงคราม FC วันพุธนี้พร้อมตั้งใจกลับมายึดตำแหน่ง11ตัวจริงโดยเจ้าดอยเผยว่าไม่ใช่เรื่องยากที่ทีมจะเก็บ3คะแนนเหนือสมุทรสงครามที่ตกชั้นไปแล้วตอนนี้บรรดาตัวหลักต่างทยอยหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาและทุกคนต่างมีความต้องการลงสนามเพื่อนำแบงคอกยูไนเต็ดจบซีซั่นด้วยอันดับที่ดีที่สุดโดยทางด้านของทิติก็ยังระบุนะคะว่าในปัจจุบันเขาไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกแล้วและพร้อมจะลงเล่นในทุกตำแหน่งในแนวรับหากได้รับความไว้วางใจจากมาโนโพกิงทิตินนท์ศรีชัยเคยติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีและค้าแข่งอยู่กับหลายสโมสรเริ่มตั้งแต่กรุงเทพฯที่และแน่นอนนะคะสำหรับคอบอลไทยนั้นห้ามพลาดค่ะเพราะว่า TrueVision ทำการถ่ายทอดสด Toyota ไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็จะกลับมาลงสนามแล้วสำหรับ6นัดสุดท้ายเริ่มออกอากาศในวันที่15ตุลาคมนี้ก็คือวันพุธที่จะถึงนี้แล้วนะคะวันนี้หมดเวลากับยุ้ยกับในช่วง TPL Today แล้วนะคะเราจะไปส่งท้ายกันกับสรุปความเคลื่อนไหวใน Yamaha League 1ค่ะช่วงหน้ากลับมาในช่วงไทย Today นะคะแข้งสาวไทยเราก็เตรียมตัวแล้วนะคะสำหรับการเก็บตัวลุยฟุตบอลโลกต่อไปที่ประเทศแคนาดาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดช่วงนี้ยุลาไปก่อนสวัสดีค่ะคัมเบซูกาโอเฮดโค้ชของนครราชสีมามาสเตอร์ FC เผยหลังเกมนัดออกไปเอาชนะอ่างทอง FC 2-0 พร้อมการันตีการเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกทีมแรกว่าเปรียบเหมือนความฝันที่เป็นจริงของทุกคนในสโมสรอย่างไรก็ตามเขายังหวังจะนำทีมสวัสดิ์แคทครองแชมป์ยามาฮ่าลีก1ซีซั่นนี้ให้ได้ด้านโค้ชป้ามรวรรณชิตาวณิชกุนซือใหญ่ของอ่างทอง FC ระบุต้องแสดงความยินดีกับนครราชสีมาที่เลื่อนชั้นได้สำเร็จโดยทีมสวัสดิ์แคทเหมาะสมทุกประการน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมหัวหน้าผู้ฝึกสอนเชียงใหม่ FC ยอมรับการออกไปชนะกระบี่ FC 2-0 ทำให้ทีมยังมีความหวังเลื่อนชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ไม่ประมาทด้านชัยพลโคชสารเฮดโค้ชของกระบี่ FC ระบุต้องตำหนิลูกทีมที่ใช้โอกาสจบสกอร์มากเกินไปรวมทั้งความผิดพลาดที่เสีย2ประตูในช่วงครึ่งหลังอย่างไรก็ตามทีมอินซีอันดามันต้องทำผลงานให้ดีที่สุดมิลอสโดซิชกุนซือใหญ่ของบางกอก FC เชื่อว่าแมตช์เล่นในบ้านเฉือนชนะนครปฐมยูไนเต็ด 2-1 เป็นการคว้า3แต้มตามเป้าแต่ยอมรับทีมยังไม่ไหลลื่นในการตอบบอลด้านปีเตอร์วิทหัวหน้าผู้ฝึกสอนของนครปฐมยูไนเต็ดกล่าวว่าเป็นอีก1แมตช์ที่ลูกทีมสู้ได้อย่างเต็มที่แต่เรื่องหน้าตำหนิก็คือใช้โอกาสทำประตูมากเกินไปปริยาวิทย์อัจฉริยะฉายผู้จัดการทีมภูเก็ต FC ชมเชยนักเตะที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจากเกมเอาชนะราชนาวี 1-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายอมรับทีมจะมีงานหนักรออยู่หากหวังรอดตกชั้นด้านโค้ชหมีสุรศักดิ์ตังสุรัตน์เฮดโค้ชราชนาวีกล่าวว่าเป็นการแข่งขันที่สูสีทว่าความผิดพลาดของผู้ตัดสินทำให้ทีมเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
นี่คือเรื่องของฟุตบอลลีกในบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราพักในช่วงสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารวงการกีฬาในบ้านเรากันบ้างมีข่าวทีมชาติของหญิงไทยเราเนี่ยนะฮะเตรียมเก็บตัวลุยฟุตบอลโลกแล้วล่ะครับ